ดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับซันแล้วก็ช่องซันนี่แพลนส์อีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวซันจันมารีวิวดีกว่านะแนะนำนะฮะแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับกับบอนสี2ต้นนะครับรีวิวครั้งนี้จะเอา2ต้นเลยผมมองเห็นแล้วนะครับเตรียมไว้ข้างล่างนะครับต้นแรกที่เราจะทำการรีวิวนะฮะคือต้นนี้ตุ๊กแกนะครับตุ๊กแกอันนี้มันต้นเล็กนะฮะมันก็ยังแบบไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็เห็นลวดลายเขาหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คล้ายกันนะฮะนี่อันนี้ชื่อว่าสุดรักนะครับสุดรักเนี่ยก็มีสีสันที่คล้ายกับตุ๊กแกนะโดยเฉพาะเขามีจุดสีแดงนะฮะคล้ายกันแล้วก็แต่ว่าตุ๊กแกเนี่ยเขาจะมีจุดสีแดงสีขาวแล้วก็สีชมพูนะอันนี้มีแค่จุดสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวจากตุ๊กแกก่อนนะครับทุกคนอันนี้ตุ๊กแกนะครับเป็นต้นที่ยังเล็กอยู่นะฮะแต่ก็ราคาค่าตัวก็แรงไม่เบาเลยนะครับลักษณะโดยเฉพาะตัวของเขานะฮะตุ๊กแกเนี่ยเขาจะมีเม็ดสีที่กัดอยู่บนใบเนี่ยเราจะเห็นทั้งหมด3สีนะครับจะมีหลักๆก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับลักษณะใบนะครับคือถ้าดูอย่างเงี้ยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เพราะว่ามันมืดนะอันนี้คือลักษณะของใบไทยนะครับใบไทยแต่ว่าเขาเรียกว่าหูตื้นอ่ะเป็นใบไทยที่หูตื้นหูของเขาแทบจะไม่ฉีกเลยอ่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ายังต้นเล็กอยู่นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ายังต้นเล็กอยู่ก็เลยหูไม่ฉีกเท่าไหร่นะก้านเนี่ยต้นเล็กๆจะเป็นก้านออกแบบน้ำตาลเขียวๆนะแต่พอเขาโตเต็มที่นะก้านเขาก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สะดือเนี่ยเห็นไหมสะดือก็จะออกดำๆนะถ้ายิ่งโตก็สะดือก็ยิ่งดำใบก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะใบเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็บวกกับลวดลายที่โดดเด่นนะครับกระดูกและเส้นก็จะเป็นสีออกดำๆเหมือนกันนะเวลาเขาโตขึ้นมานะอยากมีต้นใหญ่รีวิวเหมือนกันแหละแต่ว่ามันแพงมากนะมันก็ต้นใหญ่ตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยก็คือเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ยังอยู่ที่แบบหลักหมื่นอยู่นะพวกไซส์ต้นแม่พันธุ์ใหญ่ๆนะฮะบอนสีตุ๊กแกนะครับถึงชื่อเขาจะชื่อว่าตุ๊กแกแต่แบบความสวยงามเขามันไม่ได้ตุ๊กแกนะมันอาจจะผิวแบบมีจุดๆเปิดๆเลอะๆอย่างเงี้ยมันก็เลยคล้ายผิวตุ๊กแกนะคนตั้งก็เลยน่าจะตั้งว่าตุ๊กแกนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นบอนสีที่สวยมากนะครับแล้วยิ่งถ้าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขามีด่างเข้ามาเนาะถ้ามีด่างเข้ามาก็คือตัวบอนเทพตัวหนึ่งนั่นเองนะฮะก็จะเป็นบอนเทพอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ไปเหมือนใครนะก็จะเป็นบอนเทพอีกตัวหนึ่งและทีนี้ทำไมวันนี้ผมถึงจะต้องเอามารีวิวกับสุดรักนะครับเดี๋ยวยกสุดรักมาให้ดูนานมีความคล้ายกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้คล้ายกันซะทีเดียวเป็นคล้ายๆแต่แยกออกนะฮะมองด้วยตาเปล่ามองด้วยหางตาก็แยกออกสุดรักนะครับก็จะเป็นบอนสีใบไทยเช่นเดียวกันนะแต่ดูนะทุกคนหูของสุดรักเนี่ยจะฉีกลึกกว่านะฮะเดี๋ยวเราย้ายอันนี้ลงนะเอาสุดรักขึ้นมาบนเวทีก่อนนี่เลยสุดรักต้นนี้ปล่อยไปแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วแต่ว่าเอามารีวิวก่อนอันนี้เป็นต้นเล็กนะต้นแม่เราก็มีนะฮะแต่ว่ายังไม่อยากเอาต้นแม่มาให้ดูต้นลูกก่อนนะครับนี่คือลักษณะของบอนสีสุดรักนะฮะจุดเขาเนี่ยไอ้สะดือเขาก็จะสีแดงนี่แหละนะฮะแล้วก็มีการกัดมีเม็ดสีแดงเนี่ยกระจายอยู่ทั่วใบนะแต่ว่าเม็ดสีแดงของสุดรักก็จะเป็นเม็ดสีแดงที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็กระจายแบบออกตามความสมมาตรของใบนะฮะอันนี้คือใบถ้าใบเก่าเขาจะเป็นสีเขียวเข้มอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าก็จะมีแบบเปื่อยๆสีเขียวอ่อนอะไรปนกันอันนี้คือใบใหม่ที่เกิดขึ้นมาใบใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยต้นโตก็เป็นสีอย่างนี้เหมือนกันคือลักษณะคือเขาจะโดดเด่นที่ใบใหม่นี่แหละนะสวยเนาะอันนี้คือเม็ดสีที่สวยมากเป็นสีแดงที่สดที่ฉ่ำมากเลยนะ กล้องก็ไม่ค่อยจะโฟกัสมาดูที่ก้านเขาดีกว่าก้านนะครับก้านก็จะเป็นสีเขียวนะก
การเขียวบอลตระกูลแบบนี้มันจะมีคล้ายกันหลายตัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพวกแม่กองที่ดาแม่กองอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือจะมีเม็ดแดงใบพื้นใบเขียวมันทำให้บางทีเราก็แยกยากนะบางคนก็บอกว่าก้านดำก้านขาวก้านเขียวอะไรเงี้ยมันก็มีผมเชื่อว่าบอลสีเนี่ยมันน่าจะกระจายกันออกไปเยอะแล้วก็การระบุตัวตนมันก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะเพราะบางทีมันเหมือนมันกลายมันมีเชื้อของตัวนั้นตัวนี้อยู่พอเราผ่าไปเรื่อยๆมันก็เริ่มกลายเริ่มมีอะไรแปลกๆเข้ามานะฮะก็เลยทำให้ระบุตัวตนยากหน่อยแต่ว่าถ้าข้อมูลตรงนี้ผิดก็ต้องขอไปด้วยนะครับมันก็มีข้อมูลที่เขาจดกันอย่างแบบถูกต้องแหละตามลักษณะต้นกำเนิดของเขาอะนะต้นออริจินัลนะมาดูมุมนี้บ้างนะครับอันนี้ก็คือเอาลงมารวมกับต้นอื่นแล้วนะครับก็จะเห็นความพิเศษของเขานะฮะอันไหนโดดเด่นกว่ากันต้นนี้โดดเด่นสุดอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นพริกกะเกลือนะครับพริกกะเกลือเนี่ยเขาก็แผลงมาจากมนสวรรค์ก็เลยมีความคล้ายคลึงกับมนสวรรค์มากนะบางทีก็อาจจะเป็นมนสวรรค์ก็ได้นะครับแต่อันนี้มันไม่แดงไงใบมันไม่แดงแต่ว่ามันมีจุดแดงจุดขาวก็เลยคล้ายพริกกะเกลือนะฮะอ่ะกลับเข้ามาตัวนี้สวยมากเลยน่าจะอีก 2-3 เดือนนู่นแหละถึงจะโตเต็มที่นะฮะสำหรับบอนสีตุ๊กแกนะครับแล้วก็สุดรักด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่สุดรักแล้วก็ต้นที่มีลักษณะคล้ายสุดรักด้วยนะฮะไปเราไปดูกันโอเคอันนี้เป็นต้นแรกที่จะให้ดูเห็นไหมต้นนี้คือแม่กลองนะครับเนี่ยแม่กลองคล้ายกันเลยไหมคล้ายกันเลยเป็นใบไทยนะครับมีเม็ดแดงเพียงแต่ว่าอันนี้ก้านดำนะฮะบางคนก็จะแบบก้านดำก้านขาวมันมีทำไมมันมีหลายอย่างก็ไม่รู้นะทุกคนอันนี้คือต้นแม่ของสุดรักต้นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เป็นบอนสีที่มีขนาดสูงนะประมาณ2ไม้บรรทัดนะครับใบเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะใบก็ใหญ่ประมาณนึงแหละแต่สวยนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมี2สีแบบ2สีพื้นใบเป็นแบบเขียวอ่อนเขียวเข้มปนๆกันอยู่นะฮะแต่ใบเนี่ยเหมือนเหมือนอนาคอนด้าเลยไหมทุกคนเหมือนอนาคอนด้าเลยนะนี่สวยนะมีความสวยนะครับจะบอกว่าสุดรักเนี่ยก็เป็นบอนสีที่ราคาไม่แพงนะครับก็จับต้องได้แหละนะฮะอยู่หลักร้อยหลักพันต้นๆนะถ้าต้นใหญ่ๆก็อาจจะหลักพันต้นๆนะครับเป็นต้นแม่พันอย่างนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บอนสีต้นไซส์แม่พันเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักพันอยู่แล้วแหละสังเกตหว่างหูเขานะฮะเนี่ยหว่างหูจะเป็นสีแดงเหมือนเม็ดสีที่อยู่บนใบเลยดูสิสวยมากเลยอ่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบการรีวิวบอนสีตุ๊กแกและก็สุดรักในครั้งนี้ของผมด้วยนะฮะก็ยังไงก็ถ้าใครชอบก็ลองหาดูนะครับตามกลุ่มตามไลน์ตอนนี้ก็ราคาลงมาเยอะแล้วแหละนะครับหามาได้นะสบายกระเป๋าขึ้นเยอะเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็คิดว่าในช่วงปีใหม่เป็นต้นไปก็คงจะราคาลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับบอนสีนะครับซึ่งกระแสเขาก็อย่างที่พูดอยู่ทุกคลิปนะฮะก็เริ่มลงมาแล้วแหละนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับจะดูคลิปต่อไปก็มุมบนซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่กับการรีวิวบอนสีครั้งต่อไปไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ